ข้อได้จริงแล้วเรื่องลิกไนท์เนาะพูดถึงค่าพลังงานคือเดิมเนี่ยเราใช้ลิกไนท์แล้วก็แก๊สใช่ไหมน้ำมันเตาเนาะในการทำอุตสาหกรรมต่างๆที่ผ่านมาลิกไนท์ในบ้านเราเนี่ยมันก็ถูกการคัดค้านเยอะใช่ไหมเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคนไม่เหมาะเราก็จะเห็นนะครับโดยเฉพาะล่าสุดถ้าเราได้ข่าวที่รัฐบาลบอกว่าวันที่5เมษายนในเดือนเนี้ยที่จะเห็นว่ามีเขาเรียกทางพม่าจะหยุดการจ่ายไฟใช่ไหมแล้วก็มีการพูดถึงว่าจะทำยังไงที่จะหาพลังงานทางเลือกอื่นใช่ไหมก็มีการเสนอเรื่องถ่านหินขึ้นมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าเป็นกระแสใหญ่คือกระแสก็คือว่าต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่องถ่านหินเนี่ยในกระแสในสังคมทั่วไปคนก็รู้สึกกลัวอยู่นึกภาพไปเหมาะทันทีเราจะเห็นนะครับในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เหมาะเริ่มสร้างภาพใช่ไหมโรงไฟฟ้าไม่เหมาะเช่นเที่ยววันไม่เหมาะอากาศบริสุทธิ์หรือถ้าเราไปฟังข่าวเรียกอะไรนะพยากรณ์อากาศของวิทยุแห่งประเทศไทยอสมทตอนเช้าหรือเย็นจะเห็นหลังจากพยากรณ์อากาศแล้วตั้งแต่ปีมกราที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นนะครับว่าเริ่มมีการพูดโดยกรมควบคุมมลพิษว่าอำเภอไม่เหมาะนะครับมีการวัดค่ากี่เปอร์เซ็นต์ของมลพิษต่างๆแทรกอยู่ในการพยากรณ์อากาศด้วยนี่คือการสร้างภาพให้เห็นว่าไม่เหมาะเนี่ยบรรยากาศดีคือในเชิงจิตวิทยาคือทำให้เห็นว่าลิกไนท์ไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรต่อประชาชนนี่คือสิ่งที่เห็นประเด็นอันหนึ่งก็คือถ้าเราดูแผนการพัฒนาเรื่องเหมืองลิกไนท์ในภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือตอนบนเนาะหลายสิบจังหวัดเนี่ยก็จะมีพื้นที่โดยเฉพาะกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยเคยสำรวจไว้นะครับตอนนี้กรมทรัพยากรธรณีอยู่ในกระทรวงทรัพย์ใช่ไหมก็มีลิกไนท์ทั้งนั้นที่จะขุดเอาไปใช้ประโยชน์ซึ่งโอเคคุณภาพอาจจะต่ำแต่ลิกไนท์ใหญ่ๆก็คืออาจจะมีการย้ายฐานการผลิตใช่ไหมซึ่งเราก็คงรู้นะครับว่าตอนนี้ที่ลาวเนี่ยมีการสร้างโรงไฟฟ้าหงสาเมืองหงสาในประเทศลาวซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดน่านห่างจากชายแดนไทยประมาณสัก30กิโลเมตรตรงนั้นเนี่ยก็คือไฟทั้งหมดเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์ขายกับประเทศไทยแล้วก็เป็นการลงทุนของบริษัทในประเทศไทยด้วยเช่นบริษัทบ้านปูนะครับอันนี้ก็จะเห็นกับบริษัทลาดบุรีโฮลดิ้งนะครับอันนี้คือทำให้เห็นว่าไทยเองก็กำลังจะกลับเรื่องนี้ขึ้นมาอีกรอบนึงครับคือเรื่องของอุตสาหกรรมแร่ธาตุเนี่ยนะในส่วนภาคเหนือเองก็คือประเด็นที่น่าจับตามากก็คือน่าจะเป็นตัวถ่านหินสองก็คือเรื่องไอ้พวกเชื้อเพลิงพลังงานต่างๆเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหลายนะครับที่มันเชื่อมโยงกับไอ้ตัวถ่านหินเพราะถ่านหินก็ถือว่าเป็นฟอสซิลชนิดหนึ่งโดยเฉพาะถ่านหินเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยแหล่งถ่านหินที่เยอะที่สุดมากที่สุดก็คืออยู่ที่ภาคเหนือเป็นหลักอย่างน้อยก็ร้อยละ 90% เนี่ยอยู่ที่ภาคเหนือนะฮะปริมาณสำรองที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งในช่วงสักเกือบ10ปีมั้งในช่วงระยะประมาณเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสสังคมเกี่ยวกับเรื่องถ่านหินในภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยที่มีสมรภูมิใหญ่ๆอยู่เช่นแม่เมาะนะครับและรวมทั้งที่ความต้องการแหล่งถ่านหินขนาดใหญ่รองลงมาที่เวียงแหงเนี่ยนะครับในช่วงนั้นที่มีกระบวนการของภาคประชาชนเนี่ยในช่วงเกือบ10ปีมาเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดกระแสสูงพอสมควรที่มันตั้งคำถามกับการคือมันทำให้กระแสถ่านหินในประเทศไทยเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับไอ้กระแสคัดค้านถ่านหินของโลกเนี่ยซึ่งมันก็ตั้งคำถามที่ใหญ่โตพอสมควรแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่ว่ามันทำให้ถ่านหินเนี่ยเขาเรียกอะไรเอาออกไปจากระบบเอาจากระบบพลังงานของไทยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอมาณพศนี้เนี่ยมันกลับมาแล้วนะครับจะด้วยการแถลงหรือความจำเป็นในด้านพลังงานของประเทศไทยเช่นการแถลงของรัฐมนตรีพลังงานหรือรัฐบาลที่ออกมาพูดว่าเราจะต้องปิดซ่อมแซมแหล่งก๊าซของพม่านะครับซึ่งจะทำให้สัดส่วนก๊าซธรรมชาติที่จะต้องนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วงเมษาเนี่ยมันจะต่ำลงนะครับแล้วก็จะเป็นผลทำให้ไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับเนี่ยกระแสเนี่ยเป็นกระแสที่ปลุกผีถ่านหินกลับคืนมานะครับปลุกถ่านหินให้กลับเข้ามาในระบบเหมือนเดิมแล้วก็ผมคิดว่ามีนัยยะสำคัญเกี่ยวกับเรื่องทุนการความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับฝ่ายทุนที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องถ่านหินเนี่ยชัดมากว่าคืออย่างน้อยเนี่ยนะครับในมุมมองผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาอยากจะนำถ่านหินเข้ามาเกี่ยสัดส่วนของการที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยที่มันมากถึง 70% เนี่ยให้มันต่ำลงโดยเอาถ่านหินเข้ามาในระบบถ่านหินส่วนใหญ่เนี่ยเป็นถ่านหินที่ใครๆก็รู้ในประเทศไทยเนี่ยว่าแหล่งผลิตผู้ผลิตรายใหญ่ผู้เล่นรายใหญ่ระดับโลก
ที่เป็นบริษัทของคนไทยเนี่ยนะครับที่เอาถ่านหินจากอินโดนีเซียจากออสเตรเลียเข้ามาเนี่ยนะฮะคือใครมีความสัมพันธ์กับการเมืองในระดับนี้ยังไงเนี่ยนะฮะรวมทั้งถ่านหินที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นแหล่งเล็กแหล่งน้อยเต็มไปหมดเนี่ยนะครับคือแหล่งใหญ่ๆก็เราอาจจะมองได้เพียงแหล่งใหญ่ๆก็อาจจะมองว่ามีที่แม่เมาะนะฮะไอแหล่งที่ยังไม่เปิดใหญ่ๆนี่ก็อยู่ที่เวียงแหงหรือที่สบายย้อยที่สงขลาที่อำเภอเทพาเนี่ยนะฮะส่วนแหล่งเล็กแหล่งน้อยเนี่ยมีเต็มไปหมดในภาคเหนือเช่นแหล่งละ800ไร่พันกว่าไร่อะไรเงี้ยปริมาณสำรองประมาณสัก50 60ล้านตันอะไรเงี้ยนะครับนะฮะมันมีเต็มไปหมดมีไม่ต่ำกว่า10 20แหล่งในภาคเหนือซึ่งแหล่งพวกนี้แหละถึงแม้จะบอกว่าเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพต่ำก็ตามแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีการทำถ่านหินให้สะอาดไอ้ตามที่เขาโฆษณาเนี่ยนะครับหรือการนำถ่านหินคุณภาพต่ำเข้ามาผ่านระบบอะไรบางอย่างอัดแน่นและทำให้เกิดมีเชื้อเพลิงคุณภาพสูงขึ้นมาเนี่ยมีความร้อนสูงขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอีกต่อไปแล้วว่าถ่านหินคุณภาพต่ำไม่สมควรนำมาใช้อะไรเงี้ยครับก็เลยว่าเรื่องถ่านหินเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจับตามองมากเพราะว่าไอ้แหล่งถ่านหินรายเล็กรายน้อยอย่างที่ผมว่าเนี่ยสิ่งที่มันบกพร่องหรือมีอุปสรรคอย่างมากเนื่องจากว่ามันไม่มีกระบวนการสัมปทานที่ดีพอกระบวนการสัมปทานที่ถูกตรวจสอบอะที่ดีพอมันใช้อำนาจทางการเมืองในท้องถิ่นทุนท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปกระโดดลัดขั้นตอนกระบวนการสัมปทานนะฮะโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชาคมหมู่บ้านเรื่องการรังวัดปักหมุดการไต่สวนประกอบคำขอประธานบัตรใช่มั้ยฮะการมีมติอบต.ที่มันไม่ได้พูดถึงไม่ได้มาถกเถียงกันเรื่องผลกระทบหรือปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นจากการมีเหมืองถ่านหินนะแต่มันพูดกันใต้โต๊ะว่าถ้าจะยกให้เนี่ยเสียงละเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะซึ่งมันมีเต็มไปหมดในท้องถิ่นในภาคเหนือนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจับตามองแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ในแง่ธรรมาภิบาลถ่านหินนะที่มันจะกลับมาในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งประเด็นผมก็คือว่าเราเองเนี่ยประชาชนรู้น้อยรู้ว่าตรงไหนบ้านเราเหมือนตัวอย่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยอันนี้เราก็ไม่รู้มีอะไรข้างล่างแต่สิ่งสำคัญคือรัฐฝ่ายรัฐเองหรือในทุนเนี่ยรู้หมดประเด็นก็คือว่าพอเราจะรู้เนี่ยกระบวนการมันผ่านไปแล้วผ่านไปสู่ขั้นตอนการขออนุญาตหรือบางขั้นตอนอนุญาตไปแล้วด้วยซ้ำไปถึงจะมารู้สิ่งที่เราต้องตั้งประเด็นให้ชัดคือกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อเรื่องการพัฒนาแบบเนี้ยเราคิดยังไงคือการมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ไปนั่งในเวทีแล้วก็บอกว่ามาร่วมกันสิ่งที่ว่าคือต้องร่วมกำหนดด้วยเช่นกำหนดว่าพื้นที่จังหวัดฉันเนี่ยควรจะมีเหมืองแบบนี้ไหมที่สร้างผลกระทบหรือมีสิทธิ์ที่จะเลือกไหมว่าพลังงานเนี่ยควรจะเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ลิกไนท์เช่นแสงอาทิตย์หรือลมอะไรต่างๆผมก็ต้องสร้างทางเลือกมากนี่ที่ผ่านมารัฐไม่ได้ทำเรื่องนี้ชัดเจนเป็นทำแค่เครื่องประดับเฉยๆเป็นการสร้างภาพขององค์กรของรัฐเท่านั้นเองทุกวันนี้เราก็รู้คนไม่ยังมีผลกระทบอยู่อันนี้หนึ่งเนาะสองคือโจทย์เก่าที่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยทางการไฟฟ้าจะแก้ปัญหาอย่างไรเช่นการดูแลสุขภาพของคนประชาชนที่เกิดผลกระทบจริงที่ชาวบ้านยื่นกันตลอดและศาลก็มีคำสั่งนะครับศาลปกครองก็มีคำสั่งให้ชดใช้ดูแลเขามันก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับประเด็นก็คือว่าไอ้ตรงเนี้ยฝ่ายเจ้าขององค์การเนี่ยมักจะไม่ยอมรับเรื่องนี้นะครับปฏิเสธไว้ก่อนแล้วก็การพิสูจน์เป็นเรื่องของประชาชนให้พิสูจน์แล้วผมคิดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของที่ประชาชนเราเนี่ยการเข้าถึงการพิสูจน์ก็ยากเช่นการไปหาหมอป่วยสักโรคหนึ่งเนี่ยมันยากที่จะหมอพิสูจน์ว่าเกิดจากกิจกรรมของเหมืองป่วยด้วยโรคที่ภูมิแพ้หรือโรคทางเดินหายใจมันยากที่จะไปชี้ว่าเหมืองลิกไนท์อะไรมันไม่มีทางนะครับมันยากมีบุคคลเข้าไปทำร้ายสะพานสาธารณประโยชน์ที่ใกล้รวมกันในหมู่บ้านตำรวจรับแจ้งความที่แรกจะรับลงบันทึกประจำวันแต่ว่าด้วยความตีเขาพาผู้ใหญ่บ้านไปแล้วมันเป็นทางสาธารณประโยชน์มันเป็นสิ่งที่ประชาชนใกล้รวมกันเนาะมันก็เลยรับเป็นแจ้งความปรากฏว่าเย็นวันหน้าเนี่ยบริษัทก็ไปแจ้งความทางเหมือนกันบุกลุกตีของบริษัทแล้วก็ตีปลาไหมปลาสงวนเขาอ้างว่าเขาเนี่ยได้รับอนุญาตจากกรมปลาไหมแล้วเฮือใจพื้นที่นี่แต่ว่ากรมปลาไหมก็บ่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอนุญาตบนทางสาธารณประโยชน์หรือว่า
เนี่ยคือเป็นของบริษัทได้เจ้าบ้านเจือวัดตางนี่ก็คือยังทางสาธารณประโยชน์เช่นเดิมคุณจะมาอ้างเหตุผลอย่างนี้มาได้ตำรวจเข้าไปบริษัทเข้าไปชาวบ้านก็เริ่มเข้าไปทยอยเข้าไปแล้วก็ไปชี้เหตุว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เนาะก็เลยต้องอยู่คุยกันยาวละบริษัทก็ยอมดีจ้ะทำสะพานคืนเถอะส่วนใหญ่เลยนะฮะแหล่งฐานหินทุกแถบทุกแหล่งมีปัญหาอย่างมากกับประชาชนเนี่ยคือเรื่องประชาคมหมู่บ้านเรื่องการรังวัดปักหมุดเหมืองแร่การไต่สวนประกอบคำขอประธานบัตรนะครับเช่นการไต่สวนประกอบคำขอประธานบัตรตอนช่วงรังวัดปักหมุดเขตเหมืองแร่เหมือนเราจะซื้อที่ดินเราจะต้องรังวัดปักหมุดเพื่อทำโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับก็จะต้องไต่สวนว่าพื้นที่เนี้ยได้พบทางน้ำทางสาธารณะอะไรหรือไม่เป็นป่าต้นน้ำประเภทใดมีสภาพความอุดมสมบูรณ์อะไรหรือไม่เป็นที่ดินทำกินประเภทไหนเป็นป่าสปกเป็นสปกหรือไม่หรือเป็นที่ดินส่วนบุคคลเป็นโฉนดเป็นนท3เป็นปปท5เป็นสค1อะไรหรือเปล่านะครับแล้วถ้าจะต้องทำเหมืองแร่ในเขตนี้เนี่ยคาดว่าผลกระทบจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะจะมีความเสียหายเกิดขึ้นกับลำธารลำห้วยเหมืองฝายชาวบ้านไหมทางสาธารณะต่างๆที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างชุมชนสัญจรไปมาระหว่างที่ทำที่ดินทำกินเนี่ยจะสูญเสียไหมแทบทุกพื้นที่หน่วยงานราชการในระดับจังหวัดนะครับแล้วก็ระดับในท้องถิ่นเนี่ยมักโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยมักจะระบุลงไปในรายงานไต่สวนประกอบคำขอประธานบัตรว่าที่ดินเหล่านั้นไม่พบทางน้ำทางสาธารณะอะไรเงี้ยครับที่ดินเหล่านั้นไม่พบป่าอุดมสมบูรณ์แต่เป็นป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมแล้วมีสภาพที่เสื่อมโทรมเพียงพอที่จะให้สัมปทานทำเหมืองแร่ได้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการบิดเบือนข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งทุกที่เจอปัญหามากคือการสร้างเหมืองแต่ละเรื่องแต่ละพื้นที่มันลงทุนต่ำนะครับแล้วกระบวนการเมืองไทยมันผ่านง่ายนะครับผ่านง่ายคือแน่นอนมันหัวกันระหว่างทุนนะครับในทุนกับข้าราชการใช่ไหมผมถามว่าบ้านเรามีพลังงานทางเลือกแค่นี้เองเหรอผมคิดว่าเราคิดกันน้อยเนาะคือถามว่าพลังงาน 100% ไฟเนี่ยถามจริงๆเวลาใช้กันจริงๆเนี่ยอุตสาหกรรมใช้กี่เปอร์เซ็นต์ภาคบริการใช้กี่เปอร์เซ็นต์ครัวเรือนใช้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีใครแยกให้เห็นการไฟฟ้าก็ไม่เคยแยกแต่เหมารวมทั้งหมดว่าโอเคเราจะเห็นนะครับนักวิชาการส่วนหนึ่งหรือ NGO ส่วนหนึ่งติดตามเรื่องพลังงานก็แยกเห็นว่าจริงๆแล้วครัวเรือนเนี่ยใช้ประมาณ 2-3% เองในการใช้ไฟแต่เวลามีปัญหาเนี่ยทุกอย่างภาระมันตกที่ครัวเรือนทั้งหมดไม่พูดถึงอุตสาหกรรมนะจะเอายังไงนะครับอย่างเช่นมีการคือผมคิดว่าถ้าจะคิดเรื่องพลังงานมันต้องคิดทั้งระบบและรัฐต้องมีนโยบายชัดเจนเช่นการสร้างบ้านก็จะต้องสร้างมีลมผ่านหรือออกแบบทางวิศวกรรมทางการดีไซน์ที่เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมเมืองร้อนบ้านเราหรือการส่งเสริมเรื่องการโซลาร์เซลล์หลังคาอะไรต่างๆผมคิดว่ามันต้องคิดทั้งหมดอ่ะผมถามว่าถ้าใครจะสร้างบ้านตั้งแต่ปี5-6ไปเนี่ยรัฐบาลมีประกาศหรือมีนโยบายลดราคาให้ถ้าใครจะสร้างโซลาร์เซลล์หลังคาบ้านหรือมีเงินอุดหนุนให้ผมว่าใครก็ทำทั้งหมดแหละอย่างน้อยก็ใช้ระดับครัวเรือนได้ใช่ไหมคือผมคิดว่าเรื่องนี้เราทำน้อยรัฐบาลก็เพราะว่าอย่าลืมว่าข้างหลังของผลประโยชน์เรื่องพลังงานมหาศาลก็คือเรื่องทุนเรื่องผลประโยชน์ตรงนั้นเป็นพันล้านใช่ไหมเราก็จะเห็นยกตัวอย่างที่รถไฟรางความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้นพวกน้อยใช้ไฟเท่าไหร่ใช้หินเท่าไหร่ในการที่จะมาทำรางรถไฟขึ้นมาเชียงใหม่ระเบิดภูเขาอีกกี่ลูกใช่ไหมคือเรื่องนี้ต้องคิดให้หมดอ่ะเราไม่ปฏิเสธการพัฒนาเราไม่ปฏิเสธการความเร็วนะที่มีรางแต่หมายว่ากระบวนการตรงเนี้ยมันยังใช้บ้านเราใช้วิธีเก่าๆถ้าเกิดชาวบ้านค้านก็ม็อบมาชนม็อบหรือค้านมากก็ยิงแกนำทิ้งใช่ไหมก็แค่นั้นแต่เราอยากมีความเร็วสูงและรถไฟแต่กระบวนการมีส่วนร่วมกระบวนการยุทธศาสตร์ในการกำหนดการพัฒนาร่วมกันประชนอยู่ตรงไหนอ่ะ